สวัสดีครับ FC สาวหน่อยเพชรวันแพง FC น้องอุ้งอิง FC บอสโจครับพบกับแอดมินมื้อนี้ครับแอดมินนมครับมื้อนี้เฮามาพบพ่อกันที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์ครับครับตำบลขี้เล็กครับอำเภออัสสมาดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นงานยกช่อฟ้าเป็นงานยกช่อฟ้าสารีริกธาตุครับแห่งที่2ของประเทศไทยครับกับบรรยากาศงานตอนเช้าๆนะครับช่วงนี้ครับผมก็จะพาชมรอบๆวัดนะครับปูนพี่น้องรถบาทนะครับรถบาททีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงกะมาถึงแล้วครับมาฮอดจะถึงแล้วครับกําลังสิเข้าหน้างานนะครับตอนนี้ผมก็สิพาอ้อมไปเบิ่งรอบๆบรรยากาศนะครับรอบๆพระสารีริกธาตุนะครับเปิดสวยงามแห่งพี่น้องครับสวยงามแห่งครับเปิดติโทมื้อนี้ก็ยางมารอบๆกองหน่วยการครับมื้อนี้ก็สิมีทีมงานเพิ่นไล่สดๆนะครับของบรรยากาศหน้างานนะครับดูเรื่องนี้ชุดนี้อย่างไล่ซื้อนะเพราะว่าแต่นี่ไล่ซื้อแล้วพระเกจิดังก็สีมาหลายๆหน้าพื้นที่นะครับหลายหม่องหลายบ่อนนะครับถวายเป็นนี่พิเศษเพราะนั้นแหมว่าอยากไล่ซื้อเอกจะคู่กับสีผ้าไปชมสถานที่ต่างเวทีของเขานะครับเนาะก็ใจถ้าจะทำเพียงอันนี้โดยเฉพาะยังยิ่งภูมิภาคโรงงานโดยเฉพาะยังยิ่งพื้นที่กว้างขวางครับกว้างขวางมากๆต้องเปลี่ยนที่กองด้วยการที่ประจำเวทีจะมีกองงานนี่ก็จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตอนเช้านะครับแล้วก็พิธีหยกสอฟ้าช่วงประมาณเวลาที่ท่านได้กำหนดไว้นะครับเนาะดูแลในส่วนกสิภาชมรอบๆครับแต่เรื่องแต่บรรดาวันที่18นะครับขอเชิญร่วมพิธีบรรจุพระอุรังคธาตุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวใจของพระธาตุพุทธเจ้าและอธิธาตุหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงปู่เรียนปัญญาพิมลว่าพุทธาคุณย่าคือปานาอาเนาะครับใจบาทมื้อนี้เฮากะมาพอๆกันกับทีมงานสาวหน่อยเพชรวันแพงครับแสดงที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์นะครับบ้านน้องตาโฮมครับตำบลขี้เล็กครับอำเภออาสามัดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแถววงกลมรอบพระธาตุจะถึงวาระขึ้นจากหน้าพระรัมวิธีไปตั้งแถวตั้งหัวมือของเจ้าของเนี่ยแถวเป็นวงกลมรอบพระธาตุช่วงเช้าก็ช่วงนี้ก็ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นอย่างสวยงามนะครับมีครูอาจารย์ปฏิรานุเทระพระสงฆ์ทั้งหมดบรรยากาศรอบออกรับบิณฑบาตพี่น้อง FC เพิ่นก็ชวนหมองมาทำบุญช่วงเช้านะครับเนาะครบจีฉันอยู่ผ่านบัดนี้ผมก็สิพาย่างไปเบิ่งรอบๆทั้งครัวนะครับช่วงเช้าแล้วก็สิพาย่างไปเบิ่งหน้างานหมองสิตั้งเวทีนะครับเนาะไปครับพี่น้องของประธานพุทธวงศ์ผมสะอ่อนครับเพิ่นเฮ็ดไว้ใส่รถเคลื่อนยกได้ครับพี่น้องใส่รถเคลื่อนยกครับไปครับไปครับเบิ่งติล่ะครับรถตู้กำลังทยอยเข้ามาเพิ่นมารวมทำบุญกันหลากหลายจากหลายพื้นที่นะครับเนาะครับหลายพื้นที่หลายหม่องนะครับเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นโล่งท่านนะครับจะเป็นโล่งท่านโล่งท่านให้พี่น้องที่เดินทางมาทุกทั่วสารทิศนะครับได้กินได้อิ่มนะครับก็สิเป็นโล่งท่านในหมู่บ้านหรือสิเป็นโล่งท่านในหลายๆพื้นที่นะครับเนาะสวัสดีครับคุณเมย์สวัสดีครับปาดอันนี้โล่งท่านอย่างเนาะครับนี่โอ้ยข้าวจีครับโอ้ยข้าวจีห่อนๆเนาะแม่พนักปาดโทรอยู่บ้านนี่บ่แม่โอ้ยมาอยู่บ้านอื่นนะครับแต่ว่าเพิ่นกลับมาอุ้ยพี่น้องเบิ่งดิล่ะเปิดเบิ่งโอ้ยเข้ากันครับตอนนี้เลยครับบรรยากาศโอ้ยเตรียม2ทีแล้วครับครับครับไปครับไปเบิ่งอีกครับเปิดของมักของแพงตัวนี้เขาเอิ้นก้อยมันบ่ครับแม่
เปิดก่อยครับข้าวเหนียวมูนก่อยครับมาเด้อครับพี่น้องมาครับมาครับตอนนี้แอดมินก็มาถึงก็หอจอดถึงแล้วครับหน้างานครับเพิ่นปึ๊ดเพิ่นขึ้นมาจากหลายๆพื้นที่นะครับกําลังทยอยเข้ามานะครับอันนี้เป็นมีหยังเนาะครับนี่ขนมหวานครับขนมหวานนะครับโอ้ยปึ๊ดจากจันทบุรีเพิ่นได้ครับนี่ปึ๊ดหลายครับหลายหลายครับหลายแห้งครับฮอดตำสมแล้วครับนี่ตอนนี้ทีมงานสาวหน่อยเพชรแพงรถบาสก็ได้มาถึงแล้วเนาะคันแรกเนาะครับเนาะนี่บาสอันนี้ลงท่านยังครับนี่อันนี้กาแฟค่ะแล้วก็มีข้าวจีนะมีข้าวจีนะนี่ผมก็ได้มาแล้วนี่ครับปึ๊ดข้าวจีข้าวจีสมะขาวเด้อครับบาสติโทอันนี้ส่องใหญ่สาวหน่อยนะครับเขาไปเบิ่งหน่อยครับปาติโทข้าวจีคือขาวแต่ครับห้วย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 โมเมนต์อะไรนี่โมเมนต์อะไรนี่พุ่นครับเปิดลงท่านครับปื๊ดหลายครับพี่น้องหลายครับเดี๋ยวสิพาชมบรรยากาศเรื่อยๆจักหน่อยกับสิพาเดินเขาไปเบิ่งทางต่างเวทีเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นภัตตาหารที่เพิ่นสิเตรียมไว้ให้พระคุณเจ้านะครับเปิดนี่ครับนี่ครับขอโทษครับคุณแม่ครับขอโทษครับเปิดติโทษพระทหารนี่เตรียมไว้ให้พระคุณเจ้าแม่นบ่ครับพระคุณเจ้ามาหลายปานใดเนาะครับมื้อนี้ประมาณ100ลูก100กว่าเนาะครับเปิด100กว่าลูกเนาะครับเนาะเปิดเอาไข่เจียวมาดิไปครับไปครับมื้อนี้ไปเบิ่งบรรยากาศพื้นที่ตั้งเวทีนะครับโอ้จัดแจงเองหรือตัวนี้ปั๊ดโอ้จัดแจงเองครับจัดแจงเองครับปั๊ดติโทหลายอย่างครับพี่น้องไปพี่น้องบัดนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศข้างตั้งเวทีนะครับเนาะที่ย่างไปเบิ่งบรรยากาศข้างตั้งเวทีนะครับเนาะไปเรื่อยๆนะครับปู๊ดกําลังลังไหลเข้ามานะสายบุญเนาะครับผมกําลังลังไหลเข้ามากันหลายปั๊ดได้ข่าวว่าไอแอดมินกดเพิ่นว่านี่เป็นนักงานเชียงใหม่มันบ่ครับปั๊ดมาจากเชียงใหม่เลยบ่ครับนี่โตยผู้เหนือให้ฟังหน่อยครับเจ้าสวัสดีเจ้า FC นะครับช่องใหญ่สาวน้อยเพชรวันแพงครับนี่ไปครับหูมาจากเชียงใหม่เลยครับมื้อนี้เปิดสายบุญครับสายบุญหลายครับไปครับเฮาสิไปทางทางต่างเวทีเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะผมก็ได้ไปสำรวจเบิ่งแล้วล่ะครับว่าทางต่างเวทีนั้นกว้างขวางครับมาแล้วมาแล้วบัดนี้พุ่นคุ้นคุ้นเลยครับปั๊ดติโทรถบัสคันแรกครับรถบัสคันแรกของทีมงานสาวน้อยเพชรวันแพงเดินทางมาถึงหน้าวัดแล้วครับปั๊ดมาขอสิพาไปหั่นน่ะมาฮอดแล้วครับปั๊ดไปพี่น้องไปหน้างานครับบัดนี้พุ่นครับเห็นแวบๆไปทั้งพุ่นนะครับทางเขาผมกับมือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งถือเก่าจีครับว่าลงท่านเป็นเอาไห้ครับไปครับนี่กับรถแอดมินนะครับเดินทางมาถึงช่วงประมาณตีหากว่าๆเนาะครับตีหากว่าๆครับห้องน้ำห้องท่าสะอาดดีครับกว้างขวางครับห้องน้ำห้องท่าหลายครับสะดวกสบายครับมือนี้ครับสะดวกสบายนี่แหละครับมาฮอดเลยนี่ครับพื้นที่ตั้งเวทีเปิดสิบ่แม่นเป็นเกือบ10ไร่พุ่นบ่นี่ปาติโทครับผมสาวหน่อยเพชรบันแพงครับมือแรงครับครับอันนี้ส่องใหญ่เลยครับแม่ส่องใหญ่เลยครับมักเลยบ่ครับสิเบิ่งประจําเลยครับครับแม่มาตะเกียรถมาแล้วมักบอดโจเป็นพิเศษมักอุ้งอิงเป็นพิเศษมันบ่ครับอุ้งอิงบอดโจเป็นพิเศษเลยครับแม่อยู่บ้านนี่บ่ครับเพิ่นอยู่ไหนอยู่พนมไพปาดไก่เติบด้วยเนาะไก่เติบบ่ครับนี่มานี่ไก่บ่ต้องซ้ำไก่ดอกครับไก่ซ้ำใดก็มาเนาะแม่เนาะครับไก่ซ้ำใดก็มาเนาะครับรู้ขันว่าได้มาทำบุญเนาะได้มาร่วมบุญได้มาเบิ่งหมอลำเนาะครับอาจารย์ครับผมสาธุครับสาธุขันแม่นบ่มาจังซี่ย้ายก็ว่าสิมาเบิ่งมาครับมากุ้งอิงกับอันเท้าโจไหลเฮ้ยมักกุ้งอิงกับมักแห้งอ่ะเนาะครับโหยเบิ่งตลอดนะครับว่าแต่คลิปเด้งมาปั๊บดังพุ่งคักแท้ฮั่นครับ
เนาะครับผมดวงแล้วเนาะอุ้ยบารมีมันสูงตัวครับเนนบารมีมันสูงแห้งตัวครับจ้าครับผมดวงเพิ่นนี่บ้านเพิ่นก็ซ้ำบ้างเลยเนาะครับบ้านนุ้งหญิงครับผมครับผมโอเคนะครับแม่เนาะจ้าครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมพาชมอีกสักหน่อยนึงเนาะครับบรรยากาศพื้นที่ตั้งเวทีเอาพี่น้องเบิร์กผมสิแพนกล่องให้ออมนะครับพื้นที่จอดรถก็หลายครับอยู่ข้างหน้าเนาะอู้ตรงไห้ตรงหน้าบรรยากาศดีแห้งครับพื้นมีมองให้นั่งห่มใหม่ห่มไหลหลายแห้งครับนั่นแหละครับพี่น้องนี่เพิ่น FC ผู้สายบุญเนาะเพิ่นก็มาแต่หมู่บ้านเนาะมาแน่แต่หมู่บ้านมื้อนี้ตอนเช้าเพิ่นก็มาฮอดตอนเช้ามาพร้อมเห็นมาพร้อมเอดมินก็เห็นอยู่หลายคันเนาะครับเนาะครับเนาะนี่ครับก็ประมาณนี้เนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้อง FC ไว้ซ้ำนี้เนาะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมวันที่25นี้ครับวันนี้ก็จะไปถ่าย MV ของพี่แมนมณีวันครับวันที่25นี้ปล่อยเพลงพี่แมนมณีวันครับยืนคนเมากะมีหัวใจครับคนเมากะมีหัวใจครับ9โมงเช้าครับที่ช่องสาน้อยรำเพลินอินดี้เรคคอร์ดไปซอยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ใต้คลิปหลายๆให้เต็มหนึ่งมาแรงครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ